ระหว่างที่คุณกี้กับคุณผู้หญิงอยู่ที่นี่หนูก็จะต้องนอนห้องคุณรุตได้ไหมตอนที่เองไปติดป่ากับคุณรุตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีเสียงสูงเลยนะมีพิรุตอย่าโกหกฉันดูออกมันต้องมีแน่ๆเลิฟซีนไม่มีหนูแค่รู้สึกอ่อนไหวเวลาอยู่ใกล้ๆผู้ชายที่หนูรักก็แค่นี้เฮ้ยแล้วคุณรุตเขาอ่อนไหวอะไรกับแกบ้างไหมโอ้ยไม่หรอกพี่ที่คุณรุตเขาทำดีกับหนูเนี่ยเพราะเขาเมตตาแล้วก็สงสารหนูแค่นั้นนี่แต่อย่าบอกคุณรุตนะว่าหนูรู้สึกไงกับเขาอะไม่บอกหรอกเพราะเดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดเองจะต้องอยู่บ้านนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้กว่าความทรงจำมันจะกลับมาแล้วน่ะหนูไม่อยากจำอ่ะหนูอยากเป็นจันเจ้าหนูไม่อยากเป็นคนอื่นฉันเข้าใจฉันเห็นใจแต่คนเราต้องอยู่กับความเป็นจริงเข้าใจไหมมันไม่มีใครหรอกที่มันจะวิ่งหนีอดีตของตัวเองได้อย่าลืมแกมีผัวแล้วยกเว้นแต่ว่าไอ้ผู้ชายในล็อกเก็ตนั่นน่ะมันไม่ใช่ผัวแต่ว่ามันเป็นพี่ชายด้วยน้องชายอะไรแบบนี้ผัวแกแน่ใจหรอทำไมวะความทรงจำแกกลับมาแล้วหรอแค่บางอย่างไม่ใช่ทั้งหมดมันมาแบบไม่ประติดประต่อแต่หนูจำได้ว่าเขาจับมือหนูแล้วก็มองหนูด้วยสายตาที่ไม่ใช่พี่ชายหรือน้องชายแน่ๆจันเจ้าบอกผมว่าเขาตกลงมาจากหน้าผาเขางามแสดงว่าคืนนั้นใช่เสียงปืนที่เราได้ยินอาจจะไม่ใช่เสียงปืนจากพรานกลุ่มอื่นแต่เป็นเสียงปืนของคนที่ทำร้ายจันเจ้าแล้วก็คงถูกไล่ล่าหนีตายเข้ามาที่นี่อดีตของจันเจ้านี่น่าจะโหดร้ายไม่ใช่เล่นนะครับผมก็คิดนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจันเจ้าต้องเป็นคนแบบไหนถึงอยู่ในโลกแบบนั้นได้เพราะทุกวันนี้ผมเห็นแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยสดใสน่ารักจิตใจดีทำอะไรก็คิดถึงแต่คนอื่นอยู่ตลอดแป๊บนึงครับครับนะรู้สึกเหมือนผมไหมเหมือนจะมีใครหลงรักใครสักคนแถวนี้เนี่ยแหละเมื่อก่อนข้าเคยคิดนะว่าใครรักใครเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องเนี้ยน่าจะไม่ดีว่ะเห็นด้วยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ